าวเดินยามที่เธอเศร้ายามที่เธอทุกข์ให้เธอรู้ฉันอยากฟังเพื่อคอยแบ่งเบาสิ่งที่เธอทำอยู่ถึงแม้ว่ามันเหมือนจะห่างไกลกับความสัมพันธ์ของสองเราฉันจะยืนดูอยู่วันที่เธอนั้นได้ผ่านพ้นกับความสำเร็จของเธออยากให้เธอนั้นมีความสุขถึงฉันจะทุกข์หรือเหงาเพียงใดไปอย่างที่ใจเธอนั้นต้องการรู้ว่ายังมีฉันนั่งมองเธออยู่ตรงนั้นตรงที่เธอไม่เคยที่จะมองเห็นรู้ว่ายังมีฉันคนหนึ่งที่ยังหวังอยากให้เธอมีความสุขในสิ่งที่ฉันยังมีเธออยู่ใกล้ใกล้เพราะฉันไม่อาจลบเธอไปจากหัวใจ no 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 หากจำเป็นจะต้องลืมเธอก็คงจะต้องยอมปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เธอคงรู้ว่ายังมีฉันมองเธออยู่ตรงนั้นตรงที่เธอไม่เคยที่จะมองเห็นรู้ว่ามีฉันคนหนึ่งที่อยากหวังอยากให้เธอมีความสุขในสิ่งที่เธอรู้ว่ามีฉันนั่งมองเธออยู่ตรงนั้นตรงที่เธอมองเห็นรู้ว่ายังมีฉันคนหนึ่งที่ยังหวังอยากให้เธอมีความสุขในสิ่งที่เธอได้ทำว้าวก่อนหน้านี้ก็เคยมีโอกาสได้ทำเพลงมาบ้างครับเคยออกอัลบั้มกับ True Fantasia นะครับกับวง One Two Three So ครับก็เคยทำงานในวงการเพลงมาสักพักนึงครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เข้าร่วมรายการ The Voice Thailand Season 6ครับแล้วก็ล่าสุดก็มีเพลงใหม่ออกมาครับสำหรับเพลงนี้ที่ชื่อว่าไม่เคยมองเห็นครับนั่งมองเธออยู่ตรงนั้นครับที่มาของเพลงนี้นะครับก็จริงๆมันเริ่มจากการที่ตอนนั้นคือว่างอยู่ครับแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าพี่ตั๋งจักรชัยครับหรือพี่ตั๋งคาสิโนโทนเนี่ยก็อัพโรชมาว่าอยากร่วมงานกับกิจครับแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของเพลงว่าจะออกมาทิศทางไหนเนี่ยนะครับก็มีเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงเก่าที่พี่ตั๋งแต่งไว้เกือบ20ปีที่แล้วและพี่ตั๋งคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่เหมาะกับกิจครับก็เลยมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ครับก็นี่คือที่มาของการได้ร่วมงานกับทาง Comet Records นะครับก็
ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเกิดจากการที่พี่เขาเห็นเราในทีวีเคยติดตามผลงานของเราแล้วก็ส่งเมสเซจมาใน Facebook ครับว่าอยากร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยครับเนื้อหาของเพลงไม่เคยมองเห็นนะก็จะพูดถึงเป็นอารมณ์แอบรักก็ได้ครับหรือว่าเป็นเรื่องราวความรักที่เคยเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนเราเนี่ยก็มีความรู้สึกดีให้กับคนคนหนึ่งแม้ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่เคยมองเห็นเลยก็ตามอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพลงเหงาๆแอบรักนิดนึงอย่างเงี้ยครับสำหรับพาร์ทดนตรีนะครับเพลงนี้ก็จริงๆก็เป็นเพลงไทยป๊อปนะครับฟังง่ายๆสบายๆแล้วก็จะมีกลิ่นของซาวด์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นซินป๊อปเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของค่าย Comet Records อยู่แล้วนะฮะซึ่งจะทำเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ออกมาทั้งหมดอย่างเงี้ยครับก็เพียงแต่ว่าเพลงนี้อาจจะมีความเป็นป๊อปมากด้วยเนื้อหาด้วยสไตล์การร้องที่เป็นกรีกก็อาจจะมีกลิ่นของซาวด์ของ R&B เข้ามาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความเขาเรียกว่ามาผสมผสานกันแบบลงตัวครับก็ฝากด้วยครับสำหรับเพลงนี้นะครับไม่เคยมองเห็นจากกรีกเองนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานครั้งแรกกับ Comet Records BKK ก็อยากให้ทุกคนลองฟังการลองเปิดใจแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดเพลงนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับผ่านทาง Apple Music นะครับ iTunes หรือว่าจะเป็นทาง Spotify ก็ฟังได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกริดเองนะครับได้ทาง Facebook Fanpage Grit ครับ KRITZ หรือว่าใน YouTube ก็สามารถเสิร์ชหาเพลงไม่เคยมองเห็นได้เช่นเดียวกันนะครับนั่งมองเธออยู่ตรงนั้น